โฟนะคะโฟก็เป็นเบอร์4อยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่าของเรานะคะก็ได้รับเบอร์4ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะซึ่งกลุ่ม Power4 ก็น่าจะเริ่มที่จะเดินนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากให้ช่วยกรุณาติดตามกันด้วยนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในช่วงนี้เราก็เจอปัญหาก็คิดว่าไม่ได้แตกต่างจากในส่วนของผู้สมัครรายอื่นๆนะคะเรื่องของการทำลายป้ายหาเสียงค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะขอให้ทางดร.ธนวัฒน์ปัญญาสกุลวงศ์นะคะซึ่งก็เป็นรองผู้อำนวยการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเรื่องของการอำนวยการการเลือกตั้งเนี่ยได้กรุณานำเสนอในประเด็นนี้นิดหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็สกในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็อยากให้เล่าให้ฟังว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจากพี่น้องประชาชนแบบไหนและอย่างไรค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก็สำหรับบรรยากาศในการลงพื้นที่มาลองหาเสียงเลือกตั้งของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้สมัครสกทั้ง50เขตนะครับก็จะสังเกตพบว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ก็จะมีบ้านที่เราสังเกตพบว่ายังคงมีการทำลายป้ายหาเสียงอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะไม่ได้เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวก็จะมีหลายพรรคการเมืองที่ถูกการทำลายป้ายหาเสียงอยู่เป็นประจำทีนี้ผมก็ยังอยากที่จะเห็นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์มากขึ้นแต่ในกรณีที่ป้ายรณรงค์หาเสียงหากเราพบว่าไปวางในจุดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไปขวางทางการมองทิศทางการเดินรถหรือการเดินทางเท้าทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเรามีศูนย์ในการที่จะรับเรื่องหรือรับผ่านยังเพจ Modern BKK ในการที่จะรับเรื่องเข้ามาเพื่อจะไปแก้ไขเพราะเรามีทีมในการดูแลอยู่อย่างตลอดเวลาและตอนนี้เราก็ได้มีการแก้ไขไปในหลายส่วนอย่างตอนนี้เราก็จะพบว่ามีผู้สมัครหลายรายที่ถูกทำลายป้ายหาเสียงไปค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นอย่างเพจพญาไทที่ตอนนี้เราก็ได้มีการดำเนินการแจ้งความในเรื่องของการทำลายป้ายหาเสียงแต่เราเองก็ไม่ได้พุ่งเป้าในเรื่องของผลการดำเนินคดีแต่เราอยากเห็นการรณรงค์หาเสียงด้วยความสร้างสรรค์ที่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของป้ายไปขวางทางหรือว่าไปในจุดที่มันเหมาะสมเนี่ยเราอยากที่จะเห็นการแจ้งเรื่องมายังศูนย์เรามากกว่าที่จะเกิดการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครนะครับเราไม่ต้องการที่จะเห็นพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะถูกทำลายแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากจะช่วยให้สังคมเราเนี่ยให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการสร้างสรรค์ที่มากขึ้นนะครับในส่วนของบรรยากาศตอนนี้ผมเองก็มองว่ายังเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรความรุนแรงนะครับก็อยากให้เราช่วยการรักษาสภาพอย่างนี้เอาไว้นะครับก็สำหรับผมมีประเด็นเท่านี้ครับ